สวัสดีพระศพนิกรวันนี้วันเสาร์วันที่16พฤศจิกายน2567กูอารมณ์ดีเพราะอีพัทกิอนงโดนตำรวจจับรวบแม่งสักกะทีคลิปหลุดรีดทรัพย์ออกมารายวันจะได้เข้าคุกไปอยู่กับอีบอสปันอีมอนอปันที่แย่งผัวจากจิ๊บอยู่ในทีมเจอเนสด้วยกันทำงานด้วยกันจิ๊บก็หลงคิดว่าเป็นพี่สาวไปไปมาฉกผัวหรืออีพอลลี่ไปจากจิ๊บระยำตำบอนรักซ้อนซ่อนมีดแทงข้างหลังจิ๊บทะลุถึงหัวใจจัดว่าเนรคุณตีสองหน้าเอ้านี่มันคลิปออนอนงนะจ๊ะกูทำคลิปสลับไปสลับมาหลายเรื่องเรามาเข้าเรื่องของท่านผู้หญิงออนอนงดีกว่าคลิปนี้จะเอาภาพพระสหายมาให้ดูนั่นก็คือคุณใบเตยหรือจุฑารัตน์เพชรโสมสาวใต้คมขำดำบางจุดมีน้องสาวเป็นนางงงนางงามนั่นก็คือคุณใบตองรายละเอียดต่างๆนั้นให้ไปฟัง EP ที่53นะจ๊ะเล่าเกริ่นไปแล้วนะคลิปนี้แค่จะเอาภาพมาให้ดูว่าคุณใบเตยเคยถ่ายรูปกับท่านผู้หญิงหลินห้อยเป็นภาพจากต่างประเทศมีทะเลสาบและมีภูเขาเป็นฉากหลังแสดงว่าร่วมรบร่วมสมรภูมิมาด้วยกันแนบหน้าแนบตัวสนิทสนมกันมากในภาพจะมีคนอยู่3คนคนหลังเอาไว้ก่อนเอาคุณใบเตยก่อนนะภาพที่ทั้ง3คนสวมใส่ก็คือชุดปั่นจักรยานใส่หมวกกันหัวฟาดพื้นตายมีกระเป๋าสะพายหลังคงใส่น้ำใส่ผ้าเช็ดหน้าใส่เงินใส่ทองเผลอๆใส่ปืนจากการสืบค้นวิกิพีเดียมีการทำข้อมูลของท่านผู้หญิงแล้วนะระบุว่าเป็นราชองครักษ์มีการระบุเพศว่าหญิงและมีคำว่าพิเศษต่อท้ายรวมกันเป็นราชองครักษ์หญิงพิเศษดังนั้นการที่กูบอกว่าในกระเป๋าสะพายอาจมีอาวุธพกมาด้วยก็อาจไม่ใช่สมมุติฐานที่เกินจริงมึงดูท่านเปาบุญจีนขนาดจันเจ้ายังต้องพกกระบี่เอาไว้อารักขาเจ้านายนี่ออนอนงทำหน้าที่ปกป้องท่านประธานมึงจะให้น้องออนพกสากกระเบือหรือไงเกิดคนร้ายวิ่งถือหอกยาวเข้ามาทำร้ายร่างกายจะปกป้องกันยังไงเพราะสากกระเบือก็สั้นแสนสั้นภายใต้ชุดทำบุญทอดกฐินสีชมพูใครจะรู้ว่าใต้ผ้าห่มเฉียงอาจมีดาวกระจายก็ได้เป็นถึงราชองครักษ์นะมึงต้องมีพิษสงรอบด้านจะมาอ่อนหวานเดินพรมแดงเทียมเจ้าหรือมารับมาลายข้อพระกรแบบพระราชินีกลักก็จะกินหัวต้องมีอาวุธซ่อนตัวติดกายเผลอๆรองเท้าส้นสูงสีเงินที่ใส่ในงานกฐินอาจจะยิงเลเซอร์ได้นะแค่ยกฝ่าตีนขึ้นมาศัตรูที่เข้ามาในระยะ5เมตรก็จะหล่นร่วงเหมือนใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงเขาเรียกว่าสวยซ่อนเล็บเห็บซ่อนขนแล้วหนวดบนหน้าของท่านผู้หญิงออนอนงก็อาจจะใช้เป็นอาวุธได้เหมือนเม่นที่พองตัวตั้งแผงแหลมๆน้องออนคนนี้มีหนวดนะทุกคนให้ดูดีๆภาพวันกฐินกูทำคลิปมา3ปีทำไมกูจะไม่รู้วันที่16พฤษภาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรมีเนื้อหาสรุปสั้นๆได้ว่าให้เลื่อนยศร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์เพชรโสมเป็นร้อยโทหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2567ประกาศณวันที่13พฤษภาคม2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันนั่นล่ะคำสั่งที่ออกมาเพื่อคุณใบเตยไม่มีชื่อคนอื่นปะปนแล้วคุณงามความดีอะไรก็ไม่ระบุไว้ว่าทำไมไม่เลื่อนยศแบบคนอื่นหากเป็นเรื่องปกติคำสั่งแบบนี้จะออกมาหลายหน้ากระดาษแล้วข้าราชการก็จะพากันค้นหาชื่อตัวเองแล้วก็ไปฉลองกันตอนเย็นยศขึ้นเงินเดือนก็ขึ้นคุณใบเตยนั้นจากรูปภาพที่ร่วมรบกับออนอนงที่เยอรมันคนหนึ่งยศต่ำกว่าคนหนึ่งพลตรีมึงว่ามันแปลกไหมในความคิดกูนะออนอนงคงสงสารใบเตยก็เลยไปขอท่านประธานว่านี่เพื่อนรักทำงานรับใช้มานานแต่ยศนั้นต่ำสักเกินไปสมควรปรับฐานะเพื่อให้ส่งเงินไปช่วยแม่และน้องทางบ้านก็มีกันแค่3คนหากรวมกับแมวอีกตัวก็สี่ชีวิตหลินห้อยรับเพื่อนรักพ้องโปรดเมตตาช่วยเพื่อนคนนี้ของหลินด้วยนั่นล่ะเป็นที่มาคำสั่งหนึ่งหน้ากระดาษต่อมาอีก 4-5 เดือนวันที่11ตุลาคม2567ราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศอีกรอบมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรแต่รอบนี้ประกาศ9รายคุณใบเตยอยู่ลำดับที่7ระบุว่าให้ร้อยเอกหญิงจุฑารัตน์เพชรโสมเลื่อนยศขึ้นเป็นพันตรีหญิงอ้าวคำสั่งที่แล้วเพิ่งเป็นร้อยโท
แล้วเป็นร้อยเอกกันตอนไหนคำสั่งนี้น่าจะระบุว่าให้ร้อยโทเป็นร้อยเอกที่ไหนได้โผล่มาเป็นร้อยเอกในเวลา2เดือนหรือไงกูไม่เข้าใจทำคุณงามความดีอะไรทำไมไม่เลื่อนยศเหมือนทหารทั่วประเทศนี่เรามีการปกครองนอกรัฐธรรมนูญหรือมีดินแดนพิเศษหรือความยุติธรรมอยู่ที่ไหนหมอทหารพยาบาลทหารทำไมเงียบเป็นเป่าสากเข้าเวรควงกะทำงานผ่าตัด7ชั่วโมงได้เป็นร้อยเอกในเวลา 3-4 เดือนไหมทำไมเงียบกันกลัวอะไรแล้วทหารในตำหนักอื่นๆตำหนักพระเทพตำหนักฟ้าหญิงตำหนักท่านอ้นติดยศแบบนี้ไหมกูถามใครจะตอบกูโหนกระแสทำไมไม่ทำเอ้าช่างแม่งเถอะแค่ให้เห็นว่าคุณใบเตยจากร้อยตรีไปเป็นพันตรีใช้เวลาแค่5เดือนคงจะไปรบที่ไหนสักที่ในโลกในคลิปออนอนงตอนที่50กูได้ทำนายว่าเจ้าคุณพระคือรัสปูตินประเทศไทยในปีนี้มีคำสั่งแต่งตั้งคุณหญิงมากมายและเป็นคนที่อยู่รอบตัวออนอนงมีการเลื่อนยศทหารแบบพรวดพราดสร้างความน้อยอกน้อยใจให้กับข้าราชการทั่วประเทศคนที่ทำเรื่องนี้เหมือนไม่มีหัวใจแห่งความยุติธรรมรู้ทั้งรู้ว่าระบบทหารนั้นต้องมีระเบียบวินัยแต่ทำไมคำสั่งพวกนี้ถึงแหกระเบียบต่างๆเรื่องนี้เราต้องไปดูว่าในยุคลุงตู่ได้ออกกฎหมายอะไรไว้บ้างกฎที่เอื้ออำนวยให้มีทางลัดทางพิเศษอยากสั่งอะไรก็สั่งได้เลื่อนยศตามแต่ใจไม่ได้ดูคะแนนหรือความสามารถหรือผลงานหรือการตรากตรำหรือความเหน็ดเหนื่อยสำนักข่าวไหนกล้านำเสนอก็จะโดนสั่งปิดประเทศปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกของความกลัวออนอนงสตรีที่แต่งตัวโป๊ทำท่าเลียไอติมใส่กล้องแล้วก็โพสต์ลงเองให้ชาวโลกเห็นไม่ได้มีคลิปหลุดแต่โพสต์เองกับมือได้เป็นท่านผู้หญิงเป็นแบบอย่างสตรีไทยทั้งประเทศเล่าเรื่องนี้แล้วกูก็สะท้อนใจคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีความรักของในหลวงภูมิพลและความสดใสของพระพันปีสิริกิติ์ไม่เคยสร้างบาดแผลให้กับประสบนิกรกลับเป็นแบบอย่างการรักเดียวใจเดียวคลิปนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคลิปการเลียแบบท่านผู้หญิงไปล่ะสวัสดีคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชีวันที่16พฤศจิกายน2567